ยกมือ10นิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้ง3ประการอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งตี้เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต่ใต้ไวยสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองโดยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนพอออกไปออกศรัทธานาบุญพุทธศาสนิกชนตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพในระบบคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดวาอารามตามหมู่บ้านต่างๆพร้อมกันนี้ก็ขอยกมือ10นิ้วกราบถวายการต้อนรับและเจริญพรต้อนรับครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์องค์เนนตลอดจนปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญตินจองห้องวัดโยหนุ่มเท่าใจหญิงตีได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงต่างการไลฟ์สดจากสถานีมรดกธรรมวัดวังสิงห์คำต่าง104ธรรมะใครเครียดต่าง YouTube ต่างสถานีของวัดไฟหินและหน้าจอ Facebook ไลฟ์สดของ FC ญาติโยมญาติธรรมครูบาอาจารย์ที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วได้แชร์บุญกุศลแชร์เสียงธรรมฮือธรรมะเป็นตานด้วยการกดแชร์ไปสู่ยังกลุ่มเพื่อนๆเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงน้ำฟังธรรมกันอย่างทั่วถึงรายการนี้ดำเนินโดยอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนำธรรมะมาพบมาป้ากับทุกท่านเพื่อที่จะได้ฟังแล้วก็จะได้เก็บแกะก้อนไก่เอาแก่นสารสาระนำไปคิดนำไปพิจารณาในการดำเนินชีวิตประจำวันปะกันวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสขึ้นมาหน่อยแต่ว่าหมอกควันก็ยังหนักอยู่สังเกตได้จะได้หนักตุลงในห้องในหอบเดียวจะมีบนห้องอย่างเครื่องฟอกอากาศขนาดมีเครื่องฟอกอากาศในห้องนะมันขึ้นจะเป็นร้อยป่ายแดงปลึ้งอันนี้ก็อันตรายอันนี้ขนาดในห้องนะในห้องจำวัดห้องนอนนะบวชทั้งนอกถ้ายิ่งทั้งนอกนี่ก็จะอันตรายบางตีอย่างที่ผมบอกว่าค่าฝุ่นละอองมันหนัก
แล้วก็มันเป็นของที่ละเอียดเฮาพอด้วยตาเป่ามันจะบ่หันแต่เฮาหายใจเข้าไปมันจะหูแสบคอแสบหูแสบตาหมู่นี้นี่ก็เกิดจากมลภาวะเป็นพิษสภาพอากาศบ่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันช่วงนี้ก็รณรงค์ก่อนงดเผาแล้วก็หน้ากากก็ยังจำเป็นอยู่มันบ่ได้กรองเฉพาะโควิดอย่างเดียวกรองอากาศที่เราหายใจเข้าไปตัวนั่นก็ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งมันเป็นฝุ่นเป็นควันก็ใส่หน้ากากกันไปตัวป้องกันไว้เนาะด้วยความเป็นห่วงจากตู้ลุงในวังเนาะก็ช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลมหาสงกรานต์เข้ามาถึงวันละแถมบักกี่วันเดือนมีนาก็จะหมดจะเสี่ยงไปเดือนเมษาอันเป็นเดือนของเทศกาลมหาสงกรานต์ก็จะมาถึงซึ่งในประเพณีวัฒนธรรมต่างๆโดยเฉพาะทางล้านนาเฮานี้ก็จะมีพิธีกรรมมีประเพณีที่บรรพชนบรรพบุรุษเฮาได้สรรสร้างหรือว่าได้ปฏิบัติกันมาหลายชั่วหลายเจนอายุคนสืบทอดมาจนถึงเฮาท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรมการรดน้ำหรือว่าหดน้ำดำหัวแต่ประเดี๋ยวนี้ลูกหลานตันเต้าเฮาจะเอาเฉพาะหดน้ำเปิ้นว่ารดน้ำดำหัวหรือกำเมืองก็คือหดน้ำดำหัวรดน้ำก็คือเอาน้ำคอมบินส้มปล่อยไปรดไปขอปอนหดตีนหดมือเป็นการขอขมาลาโทษในช่วงขวบปีตีผ่านมาได้ล่วงล้ำกรรมเกินกรรมกายกันโดยกายด้วยวาจาด้วยจิตด้วยใจเจตนาก็ดีบ่เจตนาก็ดีเปิ้นจะขอสุมาลาโทษกันหรือภาษาธรรมะว่าว่าอภัยทานขออภัยโทษซึ่งกันและกันแต่ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมประเพณีต่างๆของเราก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ใครฝากไว้กับญาติโยมครูบาอาจารย์เฮาเนาะช่วยกันรักษาไว้ที่ครองของบ่เก่าบ่เดิมที่มีอยู่ที่บรรพชนเฮาเพิ่นได้สรรสร้างไว้ก็คือปากันสืบตอดไปช่วยกันรักษาไว้จะไปฮื้อมันหายวุ่ยลงไปสังเกตพอวัฒนธรรมฮีดห้อยดีๆมันจะเริ่มจางหายไปส่วนหนึ่งก็มาจากเกิดจากความเจริญในด้านวัตถุเจริญบุญแต่จิตใจก็เริ่มจะลดลงลดเพดานโดยเฉพาะความกตัญญูกตเวทิตาธรรมความอ่อนน้อมถ่อมตนกิริยามารยาทต่างๆอันเป็นวัฒนธรรมไทยเฮาเริ่มที่จะลดลงก็บ่ต้องไปพอที่ไหนสังเกตจะหันถึงวันถึงวันญาติโยมทั้งหลายกิริยามารยาท ขอความอ่อนน้อมถ่อมตนในเยาวชนลูกหลานเฮานับวันก็เริ่มจะลดน้อยสังเกตตั้งแต่การเตียวการเดินเตียวกายผู้ลักผู้ใหญ่การอู้การจ๋าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอย่างที่เพิ่นว่านั่นก็สันดานสอภาษากิริยาสอสกุลนั่นน่ะมันเริ่มจะจางหายไปผู้จ๋าผู้ลักผู้ใหญ่ก็บ่ค่อยจะมีหางเสียงบ่ค่อยมีความเคารพยำเกรงตีตนเสมอตนผู้ลักผู้ใหญ่ไปซึ่งวัฒนธรรมเฮาเจนปอุ้ยแม่ม่อนเจนบรรพชนเฮาเพิ่นสอนฮึแม้แต่อย่างเฮาไปไหว้วันครูหรือว่าวันไหว้ครูน
พิ่นก็จะมีของตีเอามาเป็นข้อเปรียบเทียบปริศนาข้อคิดที่สำคัญที่เฮารุ่นเฮาหรือปัจจุบันนี้ก็ยังหันอยู่ดอกบะเขือยาแพทย์หรือว่ายาแพทย์ดอกเข็มหมดน่ะน่ะเป็นปริศนาข้อคิดลองสังเกตพอว่าบะเขือเนี่ยดอกไหนที่มันจี้ขึ้นฟ้าดอกนั้นบ่ทันนึกบ่ได้กินมันจะลุดจะล่วงไปถ้าดอกไหนที่มันโก่งมันคล้องมันงบมันงอลงนั่นแหละจะได้กินจะเป็นหน่วย นี่ก็เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเคารพนอบน้อมปูชาหลวงพ่อลูกหลานไผที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยไผฮู้ไผหันก็ฮักเพราะนั้นฝากไว้กับญาติโยมเฮาเจ้าข้าทั้งหลายปีใหม่มาถึงจะลูกหลานก็จะไปเมาก็เล่นน้ำพอปีใหม่ปุ๊บนึกถึงก็จะไปเอารถเอาน้ำใส่รถไปหดไปเล่นอย่างเดียวขำมากันนอนกินเหล้ากินเบียร์เหรอไม่ได้นึกถึงสิ่งดีๆมีการหื้อตานขันเข้าขันน้ำหาป่อหาแม่หาปี่หาน้องเพื่อนห่วมการห่วมงานตระโจนสู่มากระวะขอศีลขอปอน แถมมาเนื่องที่เฮาหันปัจจุบันยังบ่ถึงปีใหม่เตื้อปีใหม่ปีเก่ายังป้นเตื้อปีใหม่ก็ยังมาถึงเตื้อจะหันว่าเริ่มอย่างตุลุงขอปอนดำหัวปีใหม่ก็ลองสังเกตผมมันยังป้นเตื้อนะด้วยหยังงานจะหยุดละเพื่อจะปิดงานมันมีเวลาเนี่ยเราจะได้ยินกันเช่นนั้นก็ใครเสนอเปลี่ยนแปลงใหม่หยุดก็หยุดไปถึงเวลาหยุดก็หยุดไปแล้วก็แล้วปีใหม่มาเริ่มงานอันนั้นก็กล้วยทำก็ได้มันผิดอันนี้ปีเก่าก็ยังมีอยู่ปีใหม่ยังมาถึงเตื้อ ปากันละไปสู่มหากรวะเจ้านายไปดำหัวตามหน่วยงานต่างๆอันเนี้ยมีหื้อเฮาหันตลอดถามว่ามันผิดไหมมันก็บ่ผิดแต่ว่ามันยังบ่ค่อยถูกต้องอย่างที่ตุลูกเคยบอกมันมี2ประการถูกต้องแต่ไม่ถูกใจถูกใจแต่ไม่ถูกต้องก็ยังประเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในเดือนมีนาอยู่สมมติวันที่พอจะเริ่มหยุดงานปิดงานกันก็ประมาณวันที่10ปลายเนาะของเดือนเมษาถ้า13 14 15ตามปฏิทินมันจะเป็นปฏิทินเทศกาลปีใหม่ก็ประมาณวันที่9ที่10เริ่มละเริ่มขอศีลขอปอนในหน่วยงานต่างๆแล้วก็จะหยุดถ้าถามความคิดของตุลุงมันถูกต้องไหมตุลุงว่ามันยังบ่ถูกเด้อแต่ดีไหมดีนะเขาต้องแยกกันเด้อก็มันเนี่ยมันดีลูกตุลุงแม่นบ่เถียงแต่ว่าหลักการปฏิบัติถ้าจะเฮือทับดีเฮืองามเนี่ยปิดก็ปิดไป ยุดก็ยุดไปปุ่นเปิดแล้วปีใหม่เปิ้นก็จะเปิดอันนั้นแหละคือปีใหม่ก้อยไปทำกับช่วงปุ่นจะดีกว่าอันนี้ฝากก็คิดบ่ได้เนาะได้นำมาติมาหยังอย่างที่ตุลุงบอกห่วงวัฒนธรรมประเพณีมันหายไปการโคนทรายเข้าวัดก็บ่ค่อยมี อันนี้เขาก็ปรับปรุงไปตามการเวลาบางที่ถ้ายังมีสถานที่อยู่ก็ใครให้ฟื้นขึ้นมาเนาะฟื้นขึ้นมาไปเอาก๊อกเอากระลงเอากระล็อกกระลาน้ำพุถังคนแก่นสองแก่นก็โคนทรายรักษาฮีดไว้ต่อเป็นประเพณีบ่คือมันหายถ้ามันหายไปแล้วก็โอ้กู้คืนยาก การแต่งเนื้อแต่งตัวมูนี่เมื่อก่อนนั่นเพิ่นใส่ชุดผ้าเมืองอย่างเพลงของพี่อบเชยที่เปิดฟังชุดผ้าเมืองเฮาก็ปากันใส่ผ้าเมืองปีใดชุดหม้อห้อมชุดอย่างต่างๆแล้วเนี่ยที่เป็นชุดเมืองบ่งบอกถึงถิ่นถึงพื้นฐานเฮาปีไหนก็นุ่งใส่กันไปอันนี้ก็เหมือนเดียวกัน
เมื่อก่อนเปิ้นก็รณรงค์ใส่ชุดมะห้อมเสื้อมะห้อมเมืองเป้ชุดมะห้อมเมืองเป้ขายดีมาวังด้วยการที่เปิ้นรณรงค์ระยะปีใหม่ใส่ชุดมะห้อมเน้อกองดอกบะลิเน้อก็ปากันปฏิบัติไปภาพนั้นยังมีอยู่ติดตาอยู่แต่หลังๆมาก็ผู้รู้ทั้งหลายเอาแหมว่ารู้จะได้ตุลุงอันนี้มันบ่ใช่ชุดเนี่ยบ่ใช่ชุดมะห้อมสีนี้เป็นสีใส่เนื้อกางสีนั่นสีนี้สีหม่นสีตุ่นอย่าบ่ฮู้มันต้องมีจัดนี้มันก็เลยหลังๆมาก็เลยหายหมดไปเป็นชุดดอกกุหลาบเหรอไปเป็นชุดลายบลอดต่อแต่เหรอมีละชุดมะห้อมบางอย่างถ้ามันมาถึงจุดที่มันพอเพียงก็ควรจะเอาเป็นเกณฑ์ไม่ใช่ว่าจะสุดตรงลงไปก็ไม่ได้อันนี้ตุลุงก็เป็นห่วงเนาะก็เลยเจ้านี้เลยนำมาเล่ามาอู้มาแจกให้ฟังหลังจากที่ได้เตะทำเมืองให้ฟังก็จบกันไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องวันนี้ก็เลยอู้จ๋า บรรยายถ้าเป็นอันนี้ก็คือเป็นห้องอย่างก็นานาสาระอีกแล้วเอามาอู้ให้ฟังตามที่ภูมิพญาปัญญาจะมีเนอะก็ไม่ได้ว่าตัวเก่าถูกไม่ได้ว่าผิดคือที่เฮาหันมาประสบประการมันผ่านมาเฮาก็เอามาเล่ามาอู้มาสู่ฮือกับญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังกันไผเพื่อไผมีอันใดดีๆที่เฮาจะได้เอามาช่วยกันรักษาจารีตฮีดฮอยวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนาเอาไว้อย่างหนังสือปีใหม่ที่ตุลวงเอามาอ่านมาเล่าให้ฟังที่เปิ้นอุบาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเปิ้นคิดคำนวณไว้ก็เอามาอู้มาแจกให้ฟังว่าปีนี้วันสังขารล่องตรงกับวันนั้นวันนั้นเนอะเปิ้นเฮือนี่จะได้พ้องตุลวงก็เอามาอู้ให้ฟังละเดี๋ยวใกล้ๆปุ้นก็จะเอามาอู้แหมรอบนึงสิ่งเหล่านี้ถ้าเราช่วยการฟื้นฟูมันก็จะดีขึ้นจะไปเพื่อมันหายโวยลำไปความเป็นอยู่วัฒนธรรมของล้านนาเขานี่เมืองเหนือเขานี่อย่างลองไปพอตีเปิ่นอย่างก็เปิ่นห้องอะไรอย่างอ่ะสอบถามความคิดเห็นว่าจังหวัดไหนที่น่าท่องเที่ยวประเทศไหนที่แน่มาเอี่ยวเมืองไทยเฮายังติดอันดับอยู่เชียงใหม่เฮาก็ยังติดอันดับอยู่ฝากฝังไว้กับทุกท่านกำอู้กำจ๋าก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้หมู่เฮาคนเมืองคนล้านนากำอู้กำจ๋ากับปิ่นเป็นอย่างก็เจ๊กน้ำผาไปหมดเป็นเจ๊กน้ำผาเป็นได้ตุลงเจ๊กน้ำผาจะว่าอู้เมืองกับใจอู้ไทยกับถูกปะแลดกันไปแกมกันไปเป็นขะเป็นขาไปหมดพี่ตายตุลงทองคนบอกว่าใดคนเฒ่าคนแก่คนว่าการใครเป็นเจ้าเป็นนายอู้กับเมืองเนอะเจ้าอันได้เป็นเจ้าเป็นนายแต่ถ้าใครเป็นขี้ข้าบ่ขะขาขานั่นน่ะเป็นขี้ข้าเพิ่นอยู่ไหนอยู่เชียงใหม่ค่ะจะว่าไทยก็บ่ใช่เมืองก็บ่จริงถ้าเพิ่นถามอยู่ไหนอยู่เชียงใหม่เจ้าปะโตมันอิ่มอย่าอยู่เชียงใหม่เจ้า น้องหรือว่าอันปีน้องอยู่ไหนนะเป็นคนเชียงใหม่ค่ะมันผสมกันไปอย่างตลอดจนป่ออุ้ยแม่มอนบ่ค่อยจะได้ยินแล้วเด้อเพราะอันหยังคนเมืองเฮาทะลิไปเป็นเจ๊กทะลิไปเป็นคนไทยบ้านเฮานี่บ้านวังสิงห์คำนี่ก็นักเหมือนกันนะเป็นตาเป็นยายเป็นย่าซึ่งอันนี้ถามว่ามันถูกไหมถูกแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นของล้านนาเฮากำเมืองเฮากำเมืองเฮาเนี่ยปุ๊ดไปแอวหาอุ้ยไปบ้านอุ้ยฟังแล้วมันอิ่มไปบ้านไผไปบ้านยายมันของนิ้วเดียวแต่
มันเหมือนอย่างเกิบอย่างกับอย่างก็รองเท้าเกิบนี่มันปลดโถๆมันแน่นดีนะอย่างที่ลุงเคยเปรียบมาฟังระวังนะเดี๋ยวกูจะเกิบตกแน่มันปลดโถๆไปดีแน่กลัวมันยังอยู่หน้าใกล้หน้าบืนระวังนะเดี๋ยวจะโดนดองเท้าตบมันแตะแมะน้อยเดียวเหตุแตะอันเนี้ยเอามาอู้เล่าให้ฟังเด้อฟื้นฟูความเก่าความหลังคือกับญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวเยาวชนคนรุ่นใหม่ตุลุงก็ฝากไว้ช่วยกันแล้วก็อีป่อยแม่ฮะตัวเองเนี่ยเวลาตั้งแต่เอาอละอ่อนมาวัดนะป่อกับเมืองแม่กับเมืองอุ้ยตระกูลคุ้นเง่ากับเมืองสดหมอกมาอย่างของป้าป้าของมัมม้าของมัมมี่มีมีมามาอย่างฮั่นใครเป็นม้าเป็นมีอย่างฮั่นก็บ่ได้ว่าพวกเนอนี่นะคือตุลุงเอามาโอ้เขาฟังว่าเออหีดกรรมเมืองเฮาแหมน้อยญาติโยมทั้งหลายจำไว้เนอะจะได้มีโฮงเฮียนสอนอู้กรรมเมืองขึ้นเพราะมันจะหายไปเพราะฉะนั้นปีใหม่จะมาถึงตุลุงก็ฝากไว้เนอะช่วยกันอีป่ออีแม่เนี่ยแต่ก่อนพอไปอีป่อเน่นเดี๋ยวนี้พ่อแม่มันก็หายกรรมมูนี้ไม่ใช่เป็นกรรมหยาบเนอะสมัยพ่อขุนรามคำแหงอะมึงกูคิงแฮบาไอ้นี่คนใจแต่ก่อนคนเท่าคนก่อนคนเท่าเฮากับประเจ้าเฮาเท่านะแต่เคยได้ยินคนเท่าเกี่ยวตู่ของตู่ของข้าก็หายไปละกรรมบาตู่กรรมบาข้ามเนี่ยก็หายไปละอุ้ยมอนก็จะหายไปละเป็นทวดเป็นตาเป็นยายเป็นม้าเป็นมีเป็นหมีไปมาละแตนมูนี่หมดนานกรรมเมืองปีใหม่นี้ช่วยกันเนอะฟื้นฟูขึ้นมาเอามาอู้มาจากการหน่งการห่มพวกนี้ตุลุงก็ฝากไว้ไม่ใช่ว่าจะมันใส่เมืองตลอดไม่ใช่ก็คือรักษาไว้เฉพาะฟื้นฟูไว้เฉพาะการสู่มาคารวะญาติโยมทั้งหลายลูกหลานที่ฟังตุลุงอยู่ตุอุ้ยนะฟังอยู่วันนี้ได้พ่องตุลุงตุอุ้ยปีใหม่ก็เตรียมน้ำส้มปล่อยละอ่อนบ่ฮู้จักมันเป็นจะได้น้ำส้มปล่อยเอาต้องบอกอันเนี้ยเปิ้นห้องส้มปล่อยเปิ้นเอามายี่หยังถึงหยังถึงต้องเอาส้มปล่อยตุลุงก็เคยเอามาเล่าให้ฟังละอิทธิฤทธิ์ของส้มปล่อยพายทรพีทรพาทรปีทรปามันเนี่ยก็เอามาเล่าให้ฟังละน้ำส้มปล่อยน้ำอกน้ำหอมดอกไม้ธูปเตียนนี่เอาไปขอศีลขอปอนสู่มาการวะป่อแม่ป่ออุ้ยแม่ม่อนครูบาอาจารย์คนที่เปิ้นเคยสั่งเคยสอนเฮาบ่ละบ่ลืมรุ่นเฮานะนี่รุ่นตุลุงรุ่นอีป้อยแม่ที่4 3 50ขึ้นไปนี่จะจำอยู่เนอะจำไผจำครูผู้สอนโรงเฮียนไปโรงเฮียนนะครูประจำจานชื่ออะหยังครูใหญ่ชื่ออะหยังครูรุ่นนั้นไผสอนเป็นจะได้พ่องครูคนไหนสวกพ่องครูคนไหนขี้เคียนพ่องนี่นะจำได้หมดอะทั้งตุลุงนี่รุ่นตุลุงนี่มีไผพ่องเปื้อนร่วมรุ่นจะจำกันอยู่แต่ประเดี๋ยวนี้ลองไปถามเถอะใครเป็นพอ.บ่ฮู้ใครเป็นครูประจำชั้นบ่ฮู้ในโรงเรียนนั้นมีครูกี่คนบ่ฮู้ยกเว้นโรงเรียนใหญ่ๆอย่างของอาจารย์ศรีพรนี่เพิ่นสอนโรงเรียนวัฒโนอันนั้นนี่จะนักครูพนักนักเรียนหลายจะจำกันไปได้แต่แต่ก่อนนี่มีโรงเรียนประจำหมู่บ้านอย่างในตำบลประเด็นโรงเรียนวัดวังสิงคำโรงเรียนวัดตาไม้อิโรงเรียนวัดดอนใจโรงเรียนวัดป่าแดดโรงเรียนวัดป่าเปล่านอกเพิ่นมีประจำแต่ณเวลานี้เหลืออยู่2โรงเรียนโรงเรียนวัดป่าแดดโรงเรียนวัดวังสิงคำโรงเรียนวัดป่าแดดกับตึกป.6โรงเรียนวัดวังสิงคำเป็นโรงเรียนนำร่องตึกม.3นอกนั้นยุบหายไปหมดละละอ่อนกับประเฮียนในเวียงก็เลยจะบ่ฮู้จักครูบาอาจารย์ความเคารพนอบนบก็เลยบ่ค่อยมีหลวงพ่อนักเรียนอู้ครูประเดี๋ยวยังเสียวกันนี่
ครูจะครูแต่ก่อนนี้คุณครูครับต้องลงท้ายด้วยครับด้วยเจ้าด้วยข้าเมื่อก่อนถ้าไปโรงเรียนนะเดี๋ยวนี้ปูกันจากันเป็นยังมาเสี่ยวเนี่ยเจ้าก็กอดคอกันเถอะมันก็เลยห่างหายกันไปวัฒนธรรมประเพณีก็ห่างหายไปปีใหม่ก็เลยบอกโอ้จะไปขอศีลขอปอนไปสู่มาคารวะไปดังนั้นใครขอฝากไปเนอะช่วยกันรณรงค์ช่วยกันฟื้นฟูขึ้นมาพ่องอย่าไปเฮือมันจางมันหายไปลูกหลานตันเต้าเยาวชนคนดีปีใหม่มาแล้วตุลุงก็ฝากไว้เนอะไผบ่ได้บ่เคยไปกราบตีนป่อบ่เคยไปกราบตีนแม่บ่เคยไปขอปอน ก็ไปทำเห็นเนอะจะไปรอโอ้เพื่อจะได้คู่คิงปุ่นป่อแม่ป่อตายละแล้วจะมาคือตึงหาป่อคือตึงหาแม่อันนั้นถึงเวลานั้นมันก็ได้ก็คือตึงเนอะเมื่อเปิดยังมีชีวิตอยู่บางเตื้อเฮาได้ดุได้ด่าได้จมได้แจ่งปอดปอดตีแม่แล้วเนี่ยเพิ่นว่ามันบ่ดีก็ปีใหม่นี้ก็คือไปขอศีลขอปอนอาน้ำเขามีนสมปอยไปสละสโลงไปโฮดกินโฮดมือล้างตีนล้างมือป่อแม่ลองนึกย้อนไปเมื่อเฮาเกิดมาแม่เอามาอาบน้ำเพื่อเฮาดัดตินดักมือกวดตินตัวแขนกวมือลูกบางแอมกวลูกแขนกดแขนง่องดาดแม่แต่ตาเวลาตะก่อนนี่เปิ้นเอาตุลุงจำได้อยู่เปิ้นเอาละอ่อนนอนอาบน้ำนอนหน้าแข้งดินกระเดียวกระเดียวกระเดียวเวลาไผ่จะไปเล่นลูกเนี่ยถ้าไปอยู่ตั้งบนหัวเนี่ยอีแม่จะเดือดปูดปูดไปอยู่ตั้งปูดนี่ใหญ่ถ้าไปอยู่ตั้งเพศเดี๋ยวตาลูกเขาจะเล่มันจะแล้พอตั้งบนเหรออันเนี้ยมูลูดเฮา4-5-4-6ทีนี้จำภาพมูนิติตาอยู่พ่อแม่กลัวแต่พ่อเปิ้นเฮาใหญ่มาก็ต้องทดแทนเปิ้นเนอะไผที่มีป่อมีแม่นางตุลุงบัดนี้ก็มีละแม่ก็มือละป่อก็มือละตําเตือก็ไปกิจนิมนต์หรือไปหั่นไปนี่ไปหันครอบครัวเปิ้นเปิ้นนั่งกินข้าวกินน้ำพร้อมกันมีถึงป่อถึงแม่ถึงลูกหูกจากันไปแม้แต่บางเตื่อไปเยี่ยมไปเยียนไปแอวหัดตุเจ้าหมู่เดียวเสี่ยวกันก็ดีลูกศิษย์ลูกหาก็ตามไปหันเปิ้นเป็นครอบครัวที่พร้อมจำเตือนลูกเต้าตุลูกตุลูกพระไปเยี่ยมป่อเยี่ยมแม่มีของไปฝากป่อแม่เปิ้นดีใจแต่เฮาลักพ่ออ้อน้ำตาหยาอ่ะแต่หอตัวเก่าประเดี๋ยวมีละป่อกับเมื่อแม่กับเมื่อได้กระกือถึงอันเนี้ยญาติโยมทั้งหลายตุลุงขอฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงภัยที่มีป่อมีแม่ดูแลเปิ้นไปถึงแม้จะติดเตียงติดโต๊ะหรือได้ก็จ้างเด้อดูแลเปิ้นไปเตอะบ่ต้องไปจมบ่ต้องไปเดือดบ่ต้องไปด่าไปว่าเปิ้นจะไปสร้างกรรมเข้าตัวเก่าดูแลไปความดีนั้นมันบ่ห่างหายไปไหนทำความดีเฮาไปหาป่อเฮาไปหาแม่ถ้ามีลูกมีหลานก็ปาลูกปาหลานไปตัวเองไปอย่างอ่ะเป็นพระไม่ใช่เอาไปเพื่อให้มันศึกษาให้เขาได้หูว่าอ๋อปนเปียจะนี้เป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติเวลาเฮาไปเจ็ดตัวให้ป่อให้แม่สุมาเตอะเจ็ดก้นเจ็ดหยังเจ็ดหัวซักผ้าขี้บีผ้าเหนียวเปิ้นถ้าเฮาเนี่ยได้พ่องเฮาจะคือลูกหลานได้จําว่าน้อยเฮ้ยล้างเฮ้ยเอานี้ไปล้างอุ๊ยเป็นกระทนเป็นก๊อกเป็นแก๊กนี่น่ะเอาไปล้างกับเนอละอ่อนมันจะได้ซึมซาบซึมซับเข้าไปไงแถมน้อยเฮาแก่เฒ่ามาละอ่อนลูกหลานก็จะได้ทําเฮาแบบนั้นอันนี้พอเฮาเรียนรู้โดยธรรมชาติถ้าเฮาบ่เอาเขาไปฝึกเขาก็บ่รู้แม้แต่ตุลุงมาถึงปัจจุบันนี้ก็จำได้เมื่อก่อนแม่มีแม่เพิ่นไปดูไปแลไปพอไปปรนิบัติแม่อุ้ยมอนเฮาก็ไปตวยอย่างที่เคยเล่าให้ฟัง แต่ก่อนพัดลมก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีเหมือนบัดเดียวหน้าฮ้อน
เวลาแม่เป็นเวรแม่เพิ่นก็จะไปเฝ้าไปเฝ้าแล้วก็เพิ่นจะมีพักกรรมไทยของว่าพักกรรมเมืองฮ้อวีก็เอาวีไปวีตัวเตี้ยแม่อ้อมาไอ้มานี่นั่งวีอุ้ยมอนเขาก็ไปนั่งวีอุ้ยวีกับเจ้ามันยังไม่ได้พัดก่อนน่ะเอาไม้มากีบกระดาษแข็งไปวีไปปัดไปอุ้ยประกันหน่อยรับไปกันแล้วจะยิบยิบจำวีไปปัดแน่เพื่อพ้องล่ะเขาก็จำมาเจ้าประเดี๋ยวเขาก็เอามาปฏิบัติเวลาแม่ตอนแม่เท่าแก่ก็ไปดูแลเปิ่นปฏิบัติปัดปู่เช่นนั้นวัฒนธรรมเหล่านี้มันจะหายไปวิธีนี้ไปไหนแก่ตนแก่ตัวหน่อยปุ้นไปฝากสถานสงเคราะห์เอาไปฝากไปเลี้ยงจ่ายเงินเดือนไปพอเป็นเตื้อความอบอุ่นไออุ่นมันเริ่มจางหายไปปีใหม่มาถึงนี้ก็ฝากกับทุกท่านอันไหนที่แล้วก็แล้วไปเนอะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ดีใจที่ไผยังมีพ่อมีแม่ถึงแม้นเปิ้นจะบ่ได้เหมือนเก่าเหมือนเดิมเฮาก็ยังดีที่เฮามีพ่อมีแม่มีแสงบนห้องเหรอแสงเงินแสงทองกับบ้านกับจองอยู่อาจจะได้ดุได้ด่าได้ว่าอย่างกระจ่างปะเตอะบ่ต้องไปถือบางเทื่อคนเปิ้นเคยไปเคยไปหั่นไปนี่เคยยุบเคยกำได้แต่ปัจจุบันมายุบกำอย่างบ่ได้กูง่ายๆคือปฏิเตียงเด้อเบียดที่โลกาเบียดเบียนมันเครียดตุลุงเคยเปลี่ยนครับบ่เคยเปลี่ยนแต่เฮาฮู้ด้วยสัญชาตญาณบ่ต้องพ่อภัยอย่างเฮานี่มันน่ะเคยไปแล้วมันบ่ได้ไปเคยเหี้ยมันบ่ได้เหี้ยมันเครียดมันก็เริ่มจะออกมาพ้องดุด่าพ้องเหี้ยหยังบ่ถูกใจพ้องจะกำขว้างกำหยังพ้องจังมันเตอะบ่ตกตาไผไผบ่ฮู้เนาะจะไปจมไปว่าเฮาเปิ้นละวิบากกรรมมันจะบ่ไปไหนนะมันจะมาตานหัวเฮาเนี่ยจะได้เตี้ยลูกหลานมันอยู่หั่นมันหานจ้ะสุดท้ายลูกหลานก็จะเนี่ยกับเฮาจะเนี่ยอันเนี้ยตุลุงเป็นห่วงฝากฝังไว้กับทุกท่านอย่างที่เคยเล่าให้ฟังน่ะเล่าเรื่องไอ้เจ้าป้องที่ครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวใหญ่โตเอาถ้วยชามพระน้องเป็นจรงชุดลายครามชุดครามชุดลายครามถ้วยลายครามบุนี่เก็บเตือมอันครอบครัวป้าอุ้ยนะป้าเป็นคนเก็บในเตอะใหญ่มาเท่าเก๋มาแม้แต่บ้านกับพื้นเป็นอยู่เอาไปแป่งตูบแป่งปางปวะจอกส่วนแจงส่วนปวะแล้วก็ใจหลานไปส่งเข้าที่สำคัญน่าสะลดใจก็คือถ้วยยังก็ถ้วยลายครามถ้วยอย่างพวกเนี่ยไม่ได้ใส่เอากระโล่งไปใส่แล้วกระโล่งไปแปลงกระจายหลานนะขูดกระโล่งไว้เอาไปใส่หลานก็ปฏิบัติตามกรรมที่ป้อมใจนะเอากระโล่งใส่เข้าใส่น้ำไปส่งหลานก็ยังถามป้อมนะพี่ป้อถ้วยโถโอชามเบญจรงค์ก็มีอย่างก็มีในตู้นะยังบ่เอาใส่คืออุ้ยป้อมันตอบบ่ได้โอ้ไอ้ล่าเฮ้ยอุ้ยเฒ่าแก่ละเอาถ้วยดีๆงามๆไปใส่เข้าไปก็เดี๋ยวกับมือสั่นงันงกถ้วยตกถ้วยแตกเสียดายของเอากระโล่งนะดีละโอ้อย่าเอาไปละอ่อนมาจำจ้ะอ๋อเป็นอย่างอี้กะคนเฒ่าเป็นอย่างอี้เนาะป้อแม่เฒ่าแก่มาเป็นอย่างอี้เนาะโอ้วันนึงมันก็เลยไปขูดกระโล่งอะขุดกระโล่งละไว้ป่อมันก็มาถามโอ้กระโล่งเอาใส่แกงอุ้ยแตกแล้วกันน้องบ่แตกครับมีปลาเลอะอยู่ครับแล้วลูกนี่ยายขูดไม่อย่างไรมาเนี่ยมันไปเนี่ยการอื่นเจ็ดบ้านทุกบ้านอันขูดวันนี้ครับจะได้กระโล่งบอกกระโล่งบ่เปล่ามันนักขูดแล้ววันนี้ส่วนหนึ่งก็คือแหมหน่อยไอ้ก็ใหญ่มาอีป่อก็จะเท่าไปแล้วก็อ้าก็จะบ่ต้องได้มาขูดละจะเอาหมดเนี่ยกะว่าใส่คือป่อถ้าป่อเท่ามาถ้าอุ้ยตายไปกับป่อต้องมาแตนอ้าก็จะเอากระโล่งนะกะใส่คือป่ออย่างเงี้ยปดเท่ากำนันเข่าอ่อนเข่าสุดกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนอง
สอนลูกสอนเต้าลูกเต้าก็เฮียนหูอย่างที่หลวงบอกไว้โดยธรรมชาติฉะนั้นฝากไว้ในโอกาสปีใหม่จะมาถึงเนอะช่วยกันพื้นฟูสู่มากราบะขอศีลขอปอนทำบุญสุนทานไปสิ่งเหล่านี้ไซก็จะเป็นการย้อนมาเพื่อเฮาได้อยู่สุขสำราญบานใจข้อเกณฑ์เป็นตรวจจะได้หมดไปฝากไว้กับทุกท่านตัวก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาเนอะจากศูนย์ส่งเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือโดยคุณโยมนัทดีหวดเจริญหรือครูอ๋อยวันนั้นเพิ่นมาทำบุญที่วัดก็บอกว่าโอ้ฝากหลวงพ่อฝากตุลุงช่วยประชาสัมพันธ์ตัวเนอร์ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือตั้งอยู่ที่เนี่ยบ้านน้ำพึ่งบ้านหนองพึ่งถ้าเฮาไปตั้งสี่แยกถนนสายเชียงใหม่ละปูนถ้าวงแหวนสายสามถึงสี่แยกกองทรายก็เลี้ยวขึ้นไปหมู่บ้านสายน้ำพึ่งจะมีสถานที่หั่นเป็นศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนหลอนที่เป็นบ้านเฮาเป็นเป็นยังเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นละอ่อนที่จุ้ยตัวเก่าบ่ค่อยได้เพิ่นจะดูแลแล้วก่อนในการดูแลก็ต้องมีการใช้จ่ายสปะนี่นะกับอาหารการกินกับแพมเพิร์ตกับสปะดังนั้นในโอกาสครบรอบวันเกิดก็ดีทำบุญหาบรรพชนอย่างก็ตามเนอะถ้ามีโอกาสก็ไปเยี่ยมแล้วก็ไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำประเดี๋ยววันนั้นครูอ๋อยเพิ่นบอกว่าตอนนี้นักเรียนอยู่ในความดูแลประมาณ40-50คนอยู่ถ้าถึงครูถึงอย่างก็ประมาณ5-60ก็ฝากไว้เนอะบางท่านอาจจะบ่ฮู้เฮาจะฮู้ก็พุ่นน่ะโรงเรียนตาบอดโรงเรียนหูหนวกแต่นี้พอเป็นศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนละอ่อนที่เป็นเป็นออทิสติกช่วยยังบ่ได้เนี่ยเพิ่นอยากไปฝากไปเลี้ยงโดยมีการใช้จ่ายหยังก็ด้วยอาศัยใบบุญของหมู่เฮาตุลุงก็ฝากไว้สวรรค์ก็จะไปเยี่ยมสวรรค์ก็จะไปทำบุญด้วยเพิ่นพ้องกุเตี้ยเฮาบ่ฮู้อันนี้สถานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือนี่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองพึ่งตำบลหนองพึ่งอำเภอสารปีนี่เด้อก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องท่านที่ผู้รับฟังเผื่อจะได้ไปร่วมเป็นบุญเป็นกุศลตัวแล้วก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญกับญาติโยมศรัทธาเนอะที่ได้ร่วมกันถวายทานไม้กำปีใหม่ที่ตุลุงได้ประกาศไปก็มีมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันปีใหม่พุ่นน่ะขอบคุณพี่ไอ้ณัฐพจน์จากนรินทร์บ้านสารปีก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพไม้กำ1เล่ม500บาทโยมครอบครัวของแม่บัวจันทร์ขวัญศรีวงศ์ก็มาร่วมถวายทานไม้กำแล้วก็ร่วมถวายทานเจดีย์ไซร่วมถวายทานตุงตุงประจำปีเกิดเป็นจำนวนปัจจัย 1,000 บาทสาธุอนุโมทนาบุญตัวตวาก็แม่เลี้ยงทัศพิชาซึ่งเป็นกู้บุญบารมีของโยมโพเลียงธนวัฒน์ได้นำปัจจัยที่เปิดเป็นเจ้าภาพทั้งหมดบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพตุงซาวเอ็ดตัวเป็นเจ้าภาพไม้กำซาวเอ็ดเล่มเต่ากูนป่อแล้วก็เป็นเจ้าภาพทรายแฮมสามลำรถดำฝากกาทิพย์ที่เพียววัดเพียววามาตัวรวมเป็นปัจจัย 20,000 กว่าบาทก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณเฟเนอร์กับโยมปเลียงธนวัฒน์แม่เลียงทัศพิชาสุสิงคำตัวเองแล้วก็ตะวันนี้มีเพิ่มเติมมามีโยมแม่บรีเกษมพันธ์เพิ่มตุง1ตัวประจำปีมะเสงโยมแม่สองบานขัดชุมพูรวมเป็นเจ้าภาพเพิ่มเติมจากไม้กำมาก็เป็นเจ้าภาพทรายรวมทบุญทราย200มีโยมแม่จันตาคำกินะเหล่าประฝางรวมเป็นเจ้าภาพถวายตุงปีเกิด1ตัวประจำปีจอหอมทรายแหม200ขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวอันนี้เป็นที่เพิ่มเติมมาก็ตอนนี้ไม้กำก็
ร่อยหรอลงไปทุกขณะเนอะเพื่อถึงปีใหม่ถ้าบัตรตันถึงปีใหม่ก็ถ้าจะหมดละมีร้อยกว่าเล่มก็มีเจ้าภาพเจ้ามูลศรัทธาจับจองเป็นเจ้าภาพกันมาหมดแล้วก็หมดเลยเนอะเพราะมันไปเสาะไปหาฮือบัตรตันเอาละเนาะจะได้อู้ได้จ่าได้ตักได้ตายพี่น้องศรัทธาครูบาอาจารย์ต่างหน้าจอ Facebook ไลฟ์แล้วก็จะได้ตักได้ตายพี่น้องต่างบ้านต่างจองที่ต่างหน้าจอถ้าอยากจะร่วมบุญกุศลกับตุลุงก็สามารถแจ้งคอมเมนต์ลงไปที่หน้า Facebook ได้หรือจะโทรศัพท์เข้ามาแจ้งก็ได้เนาะโทรศัพท์เข้ามาบอกก็ได้มีอันใดจะแจ้งมีอันใดจะชี้แนะชี้นำในรายการก็เมตตาได้พิมพ์เข้าไปได้ตอนนี้ก็ขออนุญาตตักพี่น้องตักอุบาจารย์ติหน้าจอ Facebook ไลฟ์ก่อนเจริญปอนต้อนรับคุณโยมทองคำทิวงคำเนอะกราบไหว้สาเจ้าเพลงปีใหม่ฟังแล้วมันถึงม่วนแต่เพลงละสาวบาทเนอะเจริญปอนจันทร์สีพรณวงศาคุณครูเปิดสอนอยู่ที่โรงเรียนวัฒโนไทยพยัพวันนี้ตื่นมาฟังธรรมตุลุงสาธุบุญรักษาเนอะเจริญปอนพินานล่าพินานจรันปิยะจันโดยซิวกราบสาธุครับตุลุงสาธุเจริญปอนเจริญปอนโยมสลินทิพย์บุญเลิศน้อมกราบไหว้สาเจ้าสาธุเจริญปอนเจริญปอนโยมเพชรกราบนมัสการพระอาจารย์ในวังสาธุเจริญปอนเนอะโยมพี่อัญชลีคำกิติสาธุเจ้าเจริญปอนเจริญปอนโยมปลียงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำกราบไหว้สาเจ้าไหว้สาครับหลวงป่อท่านพระครูเจ้าคณะตำบลดุเดือดเจ้าคณะตำบลดีเด่นตุลุงในวังนักพัฒนาดีเด่นสาธุอนุโมทนาขอบคุณทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ด้วยบารมีปู่เลี้ยงแม่เลี้ยงตัวตุลุงมีแก่กำอู้ถ้ามีผู้หนูบ่มีผู้สนับสนุนก็ยังว่าบ่สำเร็จนี่โดยบุญกู้บุญบารมีของโยมปู่เลี้ยงแม่เลี้ยงตลอดจน FC อีป่ออีแม่ครูบาอาจารย์คือการสนับสนุนกิจการต่างๆก็สำเร็จสำเร็จไปขออนุโมทนาบุญตัวโดยเฉพาะปู่เลี้ยงแม่เลี้ยงเด้อจเจริญปอนยมพี่จัญญาฟองซักจเจริญปอนพี่หมอมัทนาอัมพันธ์เจริญปอนโยมแม่ปราณีพยาไข่หาพลกับไว้สาเจ้าสาธุถวายกำลังใจขอบคุณหลายๆเนาะแม่เนอถวายการต้อนรับกับพระคุณหลวงพ่อรัตนโคสถิตเจติยรักษ์วัดเจดีย์แม่ครัวเจ้าคณะตำบลแม่แฝกใหม่เจริญพรยายเพลินเพื่อนเกษตรกับไว้สาเจ้าสาธุเจริญปอนโยมสุรัตเสาคำเนอะโยมตู่วิเวกวรรณรามกราบไหว้สาครับสาธุอนุโมทนาตัวเองกันเนอะโยมตู่เจริญปอนพิธีกรเสียงดังพิธีกรเสียงเด่นเสียงนกกระเวกบ่ได้อยู่บ่ได้ยังพี่นานอินโสมเตปินหรือพี่นานอินโสมเจ็ดสีได้เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจพี่นานภาษาทุกไวสาวันตาขาบนกสาธุเจริญปอนครับพี่นานเนอะหน้าหนาวที่แล้วเสร็จภารกิจแล้วก็กระดิ่งกระดิ่งหาพ้องเนิร์ดตึงลูกพี่ลูกน้องนะกำลังรับชมอยู่สาธุเจริญปอนโยมชนจันทร์ซอนคำกับไวสาเจ้าเจริญปอนเจริญปอนโยมแม่ดาวันคำบังเนอะไม่เลี้ยงน้อยจื่อน้อยแต่ใจใหญ่บุญรักษาอนุโมทนากับแม่เลี้ยงตัวเนอร์แม่เลี้ยงดาหวันอยู่ใกล้บ้านปู่เลี้ยงเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงตะเพื่อนเจริญปอนโยมพี่ชัญญนุชกันทวงกำลังรับชมอยู่โยมปัทมาแจมโร
กราบนมัสการเจ้าตุป่อสาธุเจริญพรเด้อโยมอ๋อยครูอ๋อยประชาสัมพันธ์ให้แล้วนะครูเด้อก้อยๆอู้ก้อยๆประกาศไปกราบไว้สาเจ้าสาธุอนุโมทนาโยมแม่จำเพนคำโพธากราบไว้สาเจ้าธรรมพระครูสาธุเนาะแม่เด้อนึกว่าไปพ่ออีเกผ่าบ่องพุ่นนี่มันไปอันช่วยงานขออนุโมทนาบุญตัวเนาะแม่เด้อมีก็คนถามตุลุงไปผ่าบ้องกะตุลุงบ่ได้ไปเนี่ยบ่ไปกับเพิ่นบ่นิมนต์เพราะเฮามีเฮาบ่เติงเพิ่นมันเหมือนเฮาคืนเฮ็ดใหม่นะอีพ่อเอ้ยแม่เอ้ยถึงสายเฮาเจ้าก็ลืม เพราะว่าตุลุงมันนักเอาตนหนึ่งก็ยังตนหนึ่งเจ้าภาพก็มีบ่หลายอ่ะกินตาลบ่ได้มันเพิ่นเฮากินใหญ่ตาลหลวงมันเจ้าก็มันเหมือนเฮาคืนเห็นใหม่เปิ้นมีเห็นใหม่เปิ้นบอกฮะลูกเฮาคืนเห็นใหม่เฮาก็บอกอ่ะตู้เจ้าก็อย่าเดียวกันนั่นน่ะเฮาถึงเปิ้นเปิ้นก็ถึงเฮาเฮาบ่ถึงเปิ้นเปิ้นก็บ่ถึงเฮาจะไปนิมนต์ไปเลยไปเลยน่ะก็พอกันไปก็เคารพนับถือกันไปบ่ได้ไปห่วมมีก็โยมถามเพราะมันอยู่ใกล้กันนี่อยู่ในอำเภอเมืองเหมือนกันก็อนุโมทนาบุญแต่เนาะโยมแม่เนาะแม่จันเพ็ญคำโพธาอ้าวต่อไปจะได้ตักได้ตายพี่น้องทางบ้านเดี๋ยวเวลาแห่งประมาณ7นาทีก็อย่างที่ได้บอกเนอะญาติโยมที่ติดตามตุลุงต่าง Facebook ไลฟ์ใครจะเป็นเจ้าภาพไม้กรรมสลีกรรมโจกจะตาเสริมบารมีปีใหม่รักษาหีดหอยวัฒนธรรมอันดีไว้ไม้กรรมนี่เป็นไม้กรรมหลวงไม้กรรมใหญ่เนอะไม่ใช่ไม้กรรมนิ้วนะไม้กรรมต้นสลีก็ท่านผู้ใดจะเป็นเจ้าภาพประเล่มละ500บาทประดับตกแต่งแล้วก็ตุงนี่จะเป็นตุงปัจจัยก็คือเอาสตางค์มาแตนตื่นนั่นน่ะ100บาทตัวละ100ละ100ตุลุงก็จะจัดการเขียนชื่อเขียนปีเกิดใส่ฮึดแล้วก็เอาไปใส่เนาะทรายก็เหมือนกันเนาะอย่างปอเลี้ยงปอฮับเป็นลำของปอเลี้ยงนี่เปิดตานเป็นลำใหญ่หลายขั้นปรตานเป็นลำใหญ่เฮามีสตางเป็นลำใหญ่เฮาก็หอมตามเจตนาเด้อเนาะไว้สาครับไว้สาเจ้าครับโอ้ตอนนี้แปดดีว่านอกบางอู้นี่นะเบิ่งเก็บวันใดของกูมาสั่นเจ้าวันนี้เห็นน้อยวัดตัวผู้ฟังวันวันวันเจ็บตีเนื้อสลายตีเนื้อหัวใจแป้เนี่ยความใจยกใจเนื้อตอนที่แปดตีว่าเนื้อสาธุสาธุเนื้อตอนก็มีแม่มามีเราได้รับคู่เนื้อเป็นพ่อเป็นแม่ร่างตอนครับสาธุอนุโมทนาครับผมอนุโมทนากับพ่อเลี้ยงเนอ้อบุญรักษาเหมือนเดียวกันอ้าวสาธุเจริญปอนสายต่อไปไหว้สาเจ้าตุลุงเจ้าเจริญปอนแม่ไม่ไม่คืนนะเจ้าว่าจะได้ไหมฟังตุลุงเหมือนกันเจ้าอ๋อนึกว่าจะไปอยู่จะไปวันไหนมูเถอไม่ว่ารับบ่ลูกจะอีว่าไปเลยรับละเจ้าละเจ้าสาธุบุญรักษานะแม่เนอว่างกับมาตานไม่กรรมด้วยกันเนอจวนญาติที่ทำใกล้จะหมดแล้วเนอถ้าจ้ากับมาตานเพิ่นน่ะเด้อไม่ได้บอกเฮาบ่เลี้ยงโรงแปลงนั่นน่ะจ้าสาธุเด้อขอบคุณยมแม่อัมไพกองราชแม่คือดอยสะเก็ดก็อนุโมทนากับทุกท่านตัวเองอ้าวใครจะอู้ตัวตุลุงเข้ามาเหลือเวลาแถมน้อยเดียวก็จะหมดละวันนี้ภาคเช้าไม่ใช่ภาคเจ้าภาคเมื่อไงไม่ได้อยู่เนอะเผื่อญาติโยมจะมากินมาตานตัวเองก็ถ้ามาอย่างที่ตุลุงได้บอกไปบัดปะบัดยังก็ร่วมบุญกุศลได้มาไหว้พระนบธรรมมากราบหลวงพ่อเนอะมากราบมาไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้จะห้อมอย่างก็ฝากไว้ได้เขียนชื่อเขียนอย่างบ้านเลขที่หมู่ที่ให้เรียบร้อยเอาใส่ซองจะมีพระมีโยมเพิ่นอยู่วันนี้ฉันเจ้าเสร็จ 8:00 ปลายก็จะขึ้นไปบนวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพงานทำบุญ
หล่อพระและก็งานอายุวัฒนมงคลทำบุญฉลองพัดของตันพระครูปลัดวิบลวัตรหรือตุ๊เจ้าไม้ลูกหลานบ้านทองก็แจ้งให้ทุกท่านแต่ช่วงบ่ายอยู่บ่ายก็เหมือนกันจะอยู่ก็ต้องพักผ่อนนะญาติโยมนะถ้าจะมาอยู่ตลอดวันบ่ได้พักบ่ได้ผ่อนก็ลำบากบางเตื่อแล้วส่วนมากโยมจะปาวัดโยมจะมาบ่ายนะถ้าเป็นไปได้ปรับเปลี่ยนไปให้มาเจ้าบ่ายอย่างตรงผู้เสื่อเป็นพักผ่อนก็คือรับพ่องถ้ามานั่งรอรับญาติโยมตลอดนี่ก็เดี๋ยวจะประทานได้อยู่ตัวกันเมินไปหาครูบาอาจารย์ตนเท่าตนแก่กันเหมือนกันบ่ายๆเพิ่นจะพักนะประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยอ้าวอาจารย์คำหายไปละใครจะอู้ตัวแฮมก็เข้ามาเหลือเวลาแถม2นาทีเนาะ2นาทีสุดท้ายวันนี้วันหยุดบางท่านอาจจะยังทำการงานตำบ้านตำจองซักผ้าซักครัวเจ็ดบ้านถูบ้านก้อยๆทำไปเนอะอย่างตุลวงบอกปัตตะกี้นะวัฒนธรรมประเพณีวันสังขารล่องเมื่อก่อนเพื่อจะเพียวบ้านเพียวจองเพียวหันเพียวนี่ตอนนี้เขามีเวลากันเนี่ยไปเพียวไปเจริญปอนแม่มาปูเจ้าบัดจะดอยบางอยู่เจ้ากว่าที่เนื้อที่โกงตำบ้านตำจองนะจ๊ะดีละออกกำลังกายเที่ยวไปเพื่อปีใหม่พ้นมากระมดแล้วกันเนาะโอ้ยวันเป็นสองสามรอบมันก็ล้นมันเป็นฤดูใบไม้หลวงใบไม้หล่นเนาะสาธุนะแม่เนอะโนโมตนะโยมแม่สีสังวานพุทธจันทร์ยายเพลินยายเพลินเพื่อนเกษตรต่างเฟซบุ๊กก็ฟังต่างวิทยุก็พอก็ฟังอ้าวหนึ่งนาทีทองสุดท้ายของตุ้นลุงโอ้ซื่อๆนะตังร้อยสี่เนี่ย FC บัตรบําเหมือนตังเก้าสิบหกแต่ฟังแต่เสียดายสตางค์โทรศัพท์มีกระป๋องเลี้ยงเหรอจันคำเหรอจะประจําได้หมดอันนี้อันใหม่ๆนี่บัตรโหแต่ถ้าเป็นคลื่นเก้าสิบหกพอห้างเวลาป๊อปตึงเตรียมหรออันนี้โอ้ซื่อๆอวดออกอากาศเนี่ยคลื่นเก้าหกลองไปฟังทุกรายการก็จะมี FC ของแผงฟังพดโทรศัพท์อย่างตู้เจ้าน้อยอ่ะตู้เจ้าน้อยตะเกียน30กว่าสายแต่ละวันถ้าบางโตนบางองค์ก็มีใครโทรน่าแสดง FC มันนะของตู้ลุงถ้าเป็นตังมา104เนี่ยบ่เกิน10สายสักวันถ้าวันใดนิดหน่อยก็จมดีเปิ้นบ่โทรก็จมบ่จมหยังเดี๋ยวใครโทรก็โทรบ่โทรก็ตามใจถึงเวลาเราก็มาปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างอุกกับหนึ่งพ่อเลี้ยงน่ะถ้าพ่ออย่ามาใส่ใจแล้วเบื่อตุลงเนี่ยพ่อเลี้ยงปกติจะสอนธรรมะเฮานะไม่ใช่ว่าเฮาสอนพ่ออย่างเดียวนะบางเตี้ยบางกรรมนี่ก็โอ้ฟังแล้วก็ได้เป็นข้อคิดเปิ้นเปรียบเสมือนอย่างโทรศัพท์พ่อเลี้ยงว่าโทรศัพท์ว่ามันโทรมาเฮาบ่ฮับนั่นก็จบเนี่ยได้ข้อคิดนะเรื่องราวต่างๆถ้าเฮาบ่เก็บมาใส่สมองมันก็ไปเจ็บงีบอันนี้ฝากเป็นข้อคิดกับญาติโยมตัวเองบางอย่างก็ไม่ต้องเก็บมาเครียดอย่างแต่ว่ามีโยมอีแม่ถามตุลงอันอีแม่ขอถามได้เหรอถามมายังแม่อันเวลาอีแม่ใส่บาตรและอีแม่ใส่สตางค์ตัวสาวน่ะเขาว่าบ่ดีเป็นบาปมันก็คืนมันว่าอันคนบ่ดีเนี่ยไอ้สิ่งที่ดีๆมันถึงบ่ดีนะอย่างก็ตามมันบ่ผิดหยังอ่ะเพราะมันเปลี่ยนไปตามการเวลาการสมัยพระเจ้าพระสงฆ์องค์เน้นลูกพระลูกเน้นเปิดก็ต้องใจอย่างที่ตุลวงบอกนั่งรถบ่เดียวมันก็ใช้ฟรีลูกทุกอย่างมันก็ต้องใจเพราะนั้นก็ทำบุญไปใส่ไปเอาเตอะเนออีพ่ออีแม่เฮยอันไหนที่เขาทำแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองทำแล้วสุขใจทำไปเตอะอันไหนที่ทำแล้วเดือดร้อนตัวเก่าเดือดร้อนคนอื่นนั่นแหละคือบาปมันต้องทำการจะหยาดน้ำการจะทำโน่นนี่นั่นทำแล้วบ่เดือดร้อนไผบ่สร้างความเสียหายอย่างกระไผทำไปเตอะบ่ต้องมาถามตุลุงบ่ต้องมาถามแผนผิดกะถูกอ่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกยกเว้นทำแล้วเดือดร้อนตัวเก่าเดือดร้อนคนอื่นนำความเสียหายมาสู่บ้านสู่จองสู่ครอบครัวอันนั้นแหละคือผิดถนัดบ่ต้องไปถามว่าถูกผิด
ถ้าเฮาทําแล้วสบายใจอย่างปุจจะเนี่ยนั้นเนี่ยนี่ทําแล้วมันบ่เดือดร้อนเฮาอ่ะบ่ใช่เรื่องของเฮาบ่ต้องไปสนเปิ้นเพิ่นทําไปแต่ถ้ามันบ่ได้อันหนังที่มันทําแล้วมันเดือดร้อนตัวเก่าบ่กองเริ่มทําก็เดือดร้อนละเดือดร้อนลูกเต้าเดือดร้อนผัวเมียเดือดร้อนครอบครัวลามปามไปถึงผู้อื่นอันนั้นงดอย่าทําฝากไว้กับทุกท่านวันนี้เวลาหมดเวลาขอนํารายการจากทุกท่านไปก่อนปะกันใหม่วันต่อไปเน้อขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีกับทุกท่านจัตตาโรธรรมาวัฏฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง